ณเดชน์ยาย่าณเดชน์ยาย่ายังไม่จบนะเรื่องคู่จิ้นเนี่ยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีการย่องเอากุหลาบขาวช่อหนึ่งเนี่ยยาย่าก็เอาไปให้ณเดชน์กันถึงที่บ้านเลยนะครับแล้วก็ไปแสดงความยินดีกันแบบยกครอบครัวภาพนี้ก็ตอกย้ำความเป็นคู่จิ้นเข้าไปอีกนะฮะแล้วก็มีกระแสมาว่าจะเป็นการเปิดตัวทั้งคู่ให้แฟนๆได้จิ้นกันมากกว่านี้หรือเปล่านะครับทั้งคู่ก็ออกมาบอกว่าไม่ได้เป็นการเปิดตัวหรือขยับความสัมพันธ์ให้มากขึ้นแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่เป็นวันพิเศษของพี่ชายคนสนิทที่ได้รับปริญญาโดยเฉพาะคุณพ่อของยาย่าเนี่ยก็เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องเรียนพอณเดชรับปริญญาทั้งทีก็ไม่พลาดที่จะไปร่วมแสดงความยินดีด้วยเลิกใช้คำว่าคู่จิ้นเถอะทำไมมันเป็นคู่รักไปแล้วฉันก็ยืนยันอ้าวคนเรานะคบกันเนี่ยคำว่าคู่จิ้นมันก็ต้องมีเส้นหนึ่งบางๆพันเลยจุดนี้มันเลิกจิ้นแล้วไงเหมือนกรณีหมากคิมไงแต่หมากคิมแล้วก็โพะแล้วไงคือคนบ่นเบื่อกันก็คือที่มันโพะมันคือเขาคนก็ไปจับตามองว่ามันเดินมาเส้นทางคล้ายๆกันก็มีตัวอย่างไงก่อนหน้านี้แต่เราไม่ได้ตามณเดชน์ไม่ได้เล่น IG ใช่มั้ยแต่ยาย่าเล่นใช่มั้ยณเดชน์ณเดชน์แม่แก้วเล่นไปตามคุณแม่คือเราก็เลยไม่รู้ว่าเขามีภาพแบบอะไรกุ๊กกิ๊กหวานๆคู่กันไม่มีแต่เรามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์หรือประโยคบริบทต่างๆที่ณเดชน์พูดถึงยาย่าและน้องยาย่าพูดถึงณเดชน์เนี่ยมันก็เกินคําว่าคู่จิ้นแหละแต่ว่าทุกคนก็รู้แต่ว่าด้วยมารยาทหรือแนวทางในการที่จะทําให้ชีวิตกลายเป็นนักแสดงเนี่ยมันอยู่ในกรอบในความดีงามในสิ่งที่เขาวางเอาไว้ก็คงจะยอมรับแบบเปิดตัวเพลอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มันก็อดไม่ได้เลยเนาะจะเป็นคู่จิ้นหรือเป็นแฟนละครเขาก็อยากให้2คนนี้กลับมาเล่นละครด้วยกันแต่ตอนนี้มันยังไม่มีเลยใช่เรื่องเดียวก็ยังไม่มีเลยแต่เมื่อวานนี้ทั้งคู่ก็ให้สัมภาษณ์คู่กันนะต้องไปดูแววตากันสักนิดนึงนะให้สัมภาษณ์คู่กันเรื่องแหมคนลุ้นกันจะจิ้นจิ้นมานานแล้วไม่รู้จะจิ้นจริงจิ้นยังไงเชิญครับแต่ NY ช่วงนี้แบบค่อนข้างจิ้นค่อนข้างหวานอะไรอย่างงี้มากก็จริงๆก็เป็นอย่างนี้มาอยู่เรื่อยๆแล้วนะครับผมนะฮะก็จริงใช่รูปผีเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่นะฮะไม่นะฮะด้วยโอกาสด้วยป่ะคะเพราะว่าแบบรับปริญญาก็ครั้งเดียวใช่ไม่มีอะไรครับจริงๆก็อย่างที่บอกครับเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรนะฮะก็จริงๆทานข้าวปกติแล้วอะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาครับที่เกิดขึ้นแบบบ่อยๆทุกคนคงเห็นแต่มันอาจจะแบบตรงกับวันหรือว่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นสิ่งทุกคนคิดน่ารักจ้ะไม่มีคำว่ารักจากปากไม่มีคำว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงจากปากของทั้งคู่แต่แววตาที่ทั้งคู่เวลาให้สัมภาษณ์แล้วก็มองตากันมันคือคำตอบของทุกความรู้สึกของทั้งคู่ว่าไงว่าไงอ่ะก็เป็นแฟนกันนั่นแหละหรอเขาอาจจะติ๊กกันอยู่แต่ทำไมข่าวไม่ค่อยเห็นเล่นว่าอยากเป็นแฟนกันเลยเยอะแยะหรอเยอะแยะเห็นมาจิ้นกันตลอดแต่ฉันเองก็อยากให้เขาเป็นแฟนกันนะเพราะเขาน่ารัก